มาแล้วครับร้านเด็ดประเทศไทยมาแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ปทุมธานีอีกหนึ่งจังหวัดไกลกรุงเทพมากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวง่ายเดินทางสะดวกเรามีอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดปทุมธานีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกับตลาดอิงน้ำสามโคกตลาดบรรยากาศน่ารักมีของกินให้เลือกซื้อมากมายตามแบบวิถีชาวบ้านโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้คุณบอยอาสาเป็นไกด์พาน้องๆมากินของอร่อยในตลาดอิงน้ำสามโคกกันร้านในประเทศไทยวันนี้ครับคุณทำอะไรอ่ะผมกำลังดูแผนที่อยู่ว่าเราจะไปหาอะไรทานกันดีพี่บอยน้องนุ่นวันนี้เป็นวันหยุดนะวันนี้พี่ขออนุญาตพาน้องทั้งสองมาเที่ยวตลาดอิงน้ำสามโคกป้าบอยพาลุยพาลุยที่ไหนนะตลาดอิงน้ำสามโคกตลาดนี้ผมอยากมาอยู่ที่ปทุมธานีครับคราวที่แล้วมาทีนึงแต่เผอิญว่าเป็นวันหยุดตลาดไม่เปิดวันนี้ก็เลยอยากจะพามาวันที่ตลาดเปิดครับเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อเปิดช่วงหยุด9โมงถึง4โมงเย็นก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายนี่นี่เห็นไหมอันนี้เป็นขนมไทยเลยอยู่ข้างหลังจริงๆทางเข้าก็มีอยู่3ทางนะครับถ้าหนูดูดีๆลองดูมี3ทางแต่ทางที่เราพาเข้าตอนนี้เราพาเข้าทางโรงเรียนโรงเรียนก็คืออยู่ตรงนี้โรงเรียนบางเตยอยู่ด้านหลังเราแล้วเราก็เดินตรงมาเลยมีที่จอดรถเหมือนกันนะอยู่ในโรงเรียนได้เหมือนกันครับตาม3พิธีกรของเราไปกันเลยดีกว่าคุณบอยจะพาไปกินอะไรนะดูที่ตลาดมีอะไรน่าชมบ้างสังเกตเนี่ยทำไมต้องเป็นครกเนาะอันนี้มันคือเหมือนของเล่นตอนเด็กเลยอ๋อชิมมะยมหน่อยมะยมเผ็ดฟันจังเลยอ่ะมันคือลูกชุบหรอบ้าเหรอโอ้เล่นซะใหญ่ด้วยอื้ออร่อยได้ครับจะเผ็ดหน่อยนะคะพริกอ๋อนี่เอาพริกพริกเผ็ดหน่อยเป็นคนเผ็ดอร่อยนี่อยู่หน้าเลยนี่ก็หน้าผมว่าอร่อยทำไมอ่ะที่นี่ที่เดียวขายที่นี่ที่เดียวจริงเหรอทำมาต่อวันอันนี้ของใหม่หมดเลยนะฮะก็เกรงใจจังเลยนะครับเนี่ยเอ้ยเอาไว้ขายมีหมูยอเนื้อแน่นมากเลยพี่ไม่แป้งไม่สารกันบูดไม่ใส่พริกไม่ใส่เกลือไม่ใส่อร่อยเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยเนื้อแน่นมากเลยแค่30บาทใช่ครับเดี๋ยวหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นครับหยอกเล่นอันนี้แผ่นเท่าไหร่อ่ะฮะแผ่นละ30แพ็คละ150อันนี้ผมพูดเองที่บ้านได้150แผ่นเยอะอยู่นะทำเองเหรอครับอันนี้ทำเองเลยเหรอเฮ้ยอันนี้ไม่ธรรมดาหมูยอคุณสินี่เขาไม่ธรรมดานะเยอะมากจริงเดินมาแค่ต้นซอยแค่แป๊บเดียวเองนะอันนี้คือของเบี้ยบ้ายลายทางแต่พี่จะพากินหลักหนักก่อนไหมอยากกินมากตอนนี้หิวแล้วเย็นตาโฟไหมได้ดิมีร้านเย็นตาโฟร้านนึงอร่อยเดี๋ยวจะพาไปกินป้าบอยพาไปเลยป่ะเนี่ยเดินเข้ามานิดเดียวจากทางโรงเรียนครับเข้ามาไม่ถึง20เมตรขวามือเลยมาที่ร้านแรกกันครับร้านเกี๊ยวโปกุ้งกรอบมาถึงร้านนี้ก็ต้องกินเมนูเย็นตาโฟไม่รอช้าครับสั่งเลยสั่งเลยกุ้งดูแบบกรอบมาข้างนอกเลยอ่ะกุ้งไม่ทอดเนี่ยฟังเนี่ยมันดังในความกรอบของมันต้องลองชิมได้ฟันของเราใช่แล้วนี่น้ำซอสเย็นตาโฟข้นๆเลยครับอันนี้ทำเองป่ะฮะอันนี้ทำเองเลยเหรอเป็นสูตรของทางร้านเลยใช่ไหมมันจะเปรี้ยวๆหน่อยป่ะเอ้ยพูดเหมือนกินแล้วสูตรของทางร้านเดี๋ยวเราต้องชิมกันว่าสูตรเขาจะเป็นยังไงเอาเส้นอะไรผมเอาเส้นเล็กใส่ทุกอย่างเส้นเล็กทุกอย่าง1ชามนะคะเย็นตาโฟแล้วก็มีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างแต่ผมขอเป็นใหญ่แห้งเย็นตาโฟนี่มาลองครับไปกับจองที่นั่งโอ้คนเยอะเด้อคนเยอะนี่เดี๋ยวเราเจอโต๊ะละWe'll be right back.
ก่อนกินน้ำอะไรเอาน้ำอะไรลำไยค่ะนี่ไงเรามีร้านตรงนี้ขอลำไย8แก้วฮะโอ้ยสั่งให้3คนทีมงานด้วยอ๋อเราต้องมีน้ำใจครับลำไยค่ะทีมอ้าวโอ้โหนี่แม่ค้าเหรอเนี่ยเหมือนอยู่เบิร์กพอยต์ตายแล้วอันนี้ใช่โอ้โทษนะอันนี้แก้วหรือว่าโอ่งมังกรโอ้แก้วใหญ่มากแก้วใหญ่เท่าไหร่ไม่รู้เลยว่าแก้วคอนเสิร์ตอันไหนใหญ่กว่ากันเนี่ยแก้วเท่าไหร่พี่20โอ้ขอบคุณครับแล้วน้ำลำไยยังฉ่ำอ่ะอุ้ยน้ำยำไยฉ่ำด้วย20บาทเองเยอะมากมาที่เย็นตาโฟของเราพี่บอยน้องนุ่นครับพี่บอยสั่งอะไรไปอ่ะผมสั่งใหญ่แห้งครับน้องนุ่นล่ะมีน้ำค่ะมีโฟน้ำในนี้มีอะไรบ้างครับพี่บอยน้องนุ่นครับมีน้ำค่ะกับเส้นมีเกี๊ยวกุ้งกรอบมีเลือดมีลูกชิ้นมีเกี๊ยวแล้วก็นี่ปลาหมึกกรอบอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของเขาก็คือกุ้งกุ้งกรอบกุ้งกรอบชื่อร้านว่าเกี๊ยวโฟกุ้งกรอบอ๋อเกี๊ยวโฟกุ้งกรอบนี่ดูบรรยากาศดูถ้าเป็นแห้งๆมาจะเป็นลักษณะนี้ของร้านนี้อยู่ที่น้ำซอสเย็นตาโฟนี่แหละครับรสชาติความอร่อยเป็นยังไงก็ต้องถาม3พิธีกรของเราดูครับตุ้ยตุ้ยน่ะโคตรเก่งอุ้ยมันมีความฉ่ำฉ่ำมันจะมีความฉ่ำว้าวอ่ะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวชิมก่อนนะว่าออริจินอลจะเป็นยังไงหนูแยกได้ไหมอ่ะมันดูฉ่ำว้าวมากเลยจะได้ลิ้มรสของน้ำซอสเขาที่มันเคลือบอยู่ในเส้นใช่ไหมพี่ว่านะตัวนี้นะพี่ใส่พริกอย่างเดียวพี่จบเลยนะแล้วก็นำมันคุกกริกเอาลองอยากให้ลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเฮ้ยไม่อย่าเยอะนะหยอกเอาไปที่แบบจริงจังแล้วอ่ะผมแค่อยากจะลองว่าเส้นมันเป็นยังไงขอบคุณครับแม่แต่ว่าตัวน้ำจิ้มเขาจะมีความเปรี้ยวหวานนำใช่ไหมเปรี้ยวหวานนำจะมีความเปรี้ยวนิดเอาพริกมาหน่อยเอ้ยเนี่ยรู้จักแต่ชอบอย่างที่พี่บอยบอกนะครับตัวเส้นอ่ะมันจะถูกเคลือบด้วยน้ำซอสของเย็นตาโฟได้อย่างลงตัวมากครับว้าวกุ้งกรอบมากคุณผู้ชมลองฟังเสียงดูสิครับจริงๆกรอบจริงๆกินเหมือนสแน็คเลยอ่ะคือเกี๊ยวเข้ามานั่นกรอบเกือบกัดทีดังกรุบเลยหมายถึงกุ้งหมายถึงกุ้งฟันปลอมผมเนี่ยแหละโอเคไหมตัวกุ้งเหมือนเขาทอดไปทั้งเปลือกเลยใช่แล้วมันกัดแล้วมันกินได้หมดใช่มันกรอบจนมันเคี้ยวได้มาลองเกี๊ยวไหมอันนี้คือเกี๊ยวใช่ไหมใช่มันเหมือนลูกชิ้นเหมือนกันนะคือสัมผัสแรกของผมที่เอาตะเกียบจิ้มเข้าไปอ่ะเนื้อมันแน่นมากเลยนะคุณผู้ชมนะชามเท่าไหร่นะเนาะชาม35บาทเองอ่ะแล้วอุดมไปด้วยเครื่องนี่มาแล้วอื้อหือดูดิเขามีสั่งด้วยกุ้งกรอบแต่ตัวน้ำซอสเขาจะออกเปรี้ยวหวานนิดๆแต่เปรี้ยวนำใช่ค่ะพอมันเป็นเย็นตาโฟน้ำแล้วเป็นยังไงก็หนูว่ามันจะพอด้วยความที่มันใส่น้ำมันก็จะลดความเข้มข้นของตัวซอสนิดนึงแต่ว่าพอมันใส่น้ำหนูว่าเปรี้ยวหวานมันกำลังดีเพราะว่าของพี่บอยอ่ะเป็นแห้งครบอ่ะมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวนำขึ้นมาเปรี้ยวนำขึ้นมาถ้ามีน้ำมันจะกลมกรอบแต่อย่างที่บอกแล้วแต่คนชอบลองชิมดูก่อนกรอบมาถึงข้างนอกเลยราคาสบายกระเป๋ามาเที่ยวเดินเล่นก็มันจะมีของกินแบบหลากหลายไงนึกออกปะอีจุกอีจิกอะไรอย่างเงี้ยขนมไทยนะขนมไทยมีหมดทุกอย่างเลยแต่มาแล้วจุกนี่อย่างเงี้ยจริงๆอ่ะตัวอิ่มเลยนะแต่เราจะกินแบบเยอะโดยที่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวพาไปกินขนมต่อไปไหมไปเนาะร้านนี้เอาไปอีกหนึ่งร้านเด็ดเลยค่ะไปเลยครับร้านเด็ดประเทศไทยค่ะอย่าร้านเปิด
เป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงจอดรถได้ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางเตยนอกติดต่อที่เบอร์0618342221การเดินทางมาร้านเกี๊ยวโฟกุ้งกรอบพิกัดตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีอะไรกันต่อดีครับไกด์บอยนี่กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จจะพามาอีกร้านนึงบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยกินขนมหวานตบตูดหน่อยได้เลยเดินมาเดินมานิดนึงร่างกายต้องการของอุ๊ยอันนี้เขาลุมอะไรกันเนี่ยลุมอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเขาซื้อหวยเหรอซื้อลอตเตอรี่เหรอไม่ใช่โอ้โหเขามองดูอะไรกันครับต้องเข้าไปแจมซะหน่อยร้านนี้เขาขายอะไรครับนั่นทำขายหรือทำแจกครับเนี่ยคนเยอะมากอุ๊ยนี่อะไรอ่ะเขาหลามเหรอฮะข้าวหลามข้าวหลามห่อหมกไม่ใช่ข้าวหลามอันนี้ข้าวหลามนี่ลูกละ35 3ลูก100อ๋อ35 3อุ้ยแล้วนี่ยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยนะใช่ครับมีกี่แบบอ่ะมีผงหน้าค่ะพี่เคยทานมั้ยฮะอันนี้เคยครั้งแรกหรือว่าเพิ่งมาครั้งแรกเห็นข้อมูลกันเนาะเป็นข้าวเหนียวงั้นเอา3ลูกมั้ยได้ค่ะเอาครับลองชิมหมอเค้ามีให้ชิมด้วยขายดีมากขายดีคุณเอาข้าวขาวมาชอบข้าวดำอันนี้มีเจ้าของยังครับเนี่ยเชิญครับเชิญโทษทีครับขอช้อนด้วยนะคนลุมเยอะมากจริงๆอ่ะขอช้อน3อันเราต้องใช้ช่วงเวลาเนี่ยที่คนลุมๆเนี่ยรีบหยิบแล้วรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ขายของได้เราไปหามุมนึงกินได้ครับฝั่งนู้นมีมั้ยเราไปหาที่รีวิวกันดีกว่าป่ะพวกเราหาที่รีวิวข้าวหลามร้านนี้หน้าตาไม่เหมือนข้าวหลามทั่วไปที่เราเคยเห็นกันที่นี่เขาเอาข้าวหลามใส่ในลูกมะพร้าวหน้าตาน่ากินมากกินของมะพร้าวเผาหอมเตะจมูกเรามารีวิวห่อหมกในลูกมะพร้าวยังร้อนอยู่เลยอ่ะใช่ไม่น่าเชื่อร้อนจนจักรแล้วเปียกหมดแล้วตอนนี้ก็ข้าวเหนียวมันจะมีปกติคือข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวใช่ครับแล้วก็โรยด้วยฝอยทองฝอยทองหนูเป็นแล้วเราที่เราเห็นเอาหรอนี่แล้วแสดงว่าเหมือนไม่เหมือนกันเงี้ยหรอมี6หน้าค่ะ6หน้าซึ่งมีอะไรบ้างนี่แล้วดูดิเป็นข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวข้าวหลามที่นิ่มๆข้าวเหนียวเปียกๆอ่ะที่มันอยู่ตรงหน้ามันน่ะบางคนชอบกินหน้าข้าวหลามใช่แล้วไม่ชอบกินข้างในเอ้ยข้างในข้างในข้างในส่วนใหญ่ด้วยนะพี่บอยส่วนใหญ่ชอบกินข้างหน้าบางคนซื้อข้าวหลามมาตักแค่หน้าใช่แค่นี้เสร็จเลยมันเค้าเรียกกะทิตรงนั้นมันเยอะหรอใช่มั้ยหอมมะพร้าวเลยอ่ะแล้วก็เขามีความหวานตัดเค็มหน่อยๆแล้วมันเป็นฟิลเหมือนข้าวเหนียวมูนมากกว่าข้าวหลามอาจจะเพราะโอ้โหมาครับครับอันนี้ของใครฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณตันโอจิด้วยนะครับไม่ใช่คุณตันไม่ใช่หรอตันที่ไหนล่ะโทษทีสามีเจ๊เคี้ยวเอาน้องชายเหรอโทษคนสาวโสดอ๋อสาวโสดเอาแล้วเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวลองกินบ้าจ่างแป๊บนึงครับครับคืออาจจะเพราะมันเหมือนเพราะว่ามันเป็นกะทิกับมะพร้าวกลิ่นมันเลยแบบออกมาเป็นทางนั้นมากกว่ามั้ยแต่ว่าหนูว่ามันเหมือนเป็นการมิกซ์กันอ่ะคือผมว่ามันไม่ได้เหมือนข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกข้าวหลามซะทีเดียวบอกไม่ไผ่คล้ายๆข้าวเหนียวมูนอย่างที่พี่บอยบอกแต่ว่าได้ความหอมมะพร้าวไปในตัวด้วยก็อร่อยแบบนึงข้างในจะมีมะพร้าวอ่อนด้วยป่ะคะใช่มั้ยเนี่ยใช่แล้วแต่หน้าผมชอบผมชอบความกะทิเขานะกะทิเขามีความเค็มตัดๆหน่อยอุ้ยแล้วกินซะเยอะเลยอ่ะผมชอบข้าวเหนียวดำพี่บอลลองชิมข้าวเหนียวขาวดูได้แล้วแต่คนชอบผมชอบสีดำมากกว่าข้าวเหนียวขาวยังจะมีความเป็นข้าวหลามมากกว่านะกัดปากเลยตัวนั้นจะมีความเป็นข้าวเหนียวข้าวหลามมากกว่าคุณพี่แนะนำร้านหน่อยครับชื่อร้านอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาไม่เจอเอานะครับใช้ชื่อร้านลุงเป็ดมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วตอนนี้ด้วยมีทั้งหมด6หน้ามีฟักทองฝอยทองมันเผือกถั่วดำแปะไว้ที่นี่คนจะเยอะจะขายได้ประมาณ700กว่าลูกแบบไม่ซื้อก็มาชิมได้นะคะเรามีให้ชิมฟรีค่ะทุกวันเลยค่ะThank you.
้ยอันนี้ถึงว่าคนลุมซื้อเหมือนซื้อลอตเตอรี่เลยเดี๋ยวลองบ้าจ่างเจ๊เฮียวก่อนพี่อิงอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นอ่ะจริงๆอ่ะเราชิมคนเดียวไม่พอเราต้องลองให้แบบว่าทีมงานเราด้วยใช่นะวันนี้ของกินเยอะมากจริงบ้าจ่างนี้โคตรหอมเลยอ่ะหอมพริกไทยหอมอะไรอย่างเงี้ยเคยชอบกินมั้ยไม่ชอบเหรอใช่บ้าจ่างเนี่ยมันต้องเลือกว่าเราจะตักตรงไหนด้วยใช่ไหมพี่ทำไมอ่ะมันมีหลายส่วนไงใช่มีถั่วมีถั่วมีเผือกมีเห็ดหอมถั่วลิสงอร่อยมากเจ๊เขียวอยู่ตรงข้ามร้านข้าวหลามแต่ร้านนี้ต้องให้เขานะใช่ครับถึงว่าคนลุมแบบเราเดินมาในตลาดนี้นะร้านนี้คนลุมมากที่สุดใช่คือคนลุมอ่ะคุณผู้ชมให้นึกภาพวันที่ลอตเตอรี่จะออกอ่ะใช่ประมาณวันที่15เป็นคนจะลุมเยอะๆงั้นน่ะเป็นแบบนั้นเลยใช่ว่าเพราะมันไม่เหมือนที่อื่นด้วยมันดูแบบสวยงามแปลกใหม่ค่ะใช่แพ็คเกจจิ้งแตกต่างอืมเอาไปเลยร้านนี้ไม่ให้ไม่ได้ร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์7โมงเช้าถึงบ่าย3โมงจอดรถได้ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางเตยนอกติดต่อที่เบอร์0955989161การเดินทางมาร้านลุงเป็ดข้าวหลามมะพร้าวอ่อนที่กัดตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานี